เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆเรามาดูโจทย์ไฟฟ้าสถิตในข้อที่47กันนะคะอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะหยดน้ำมันหยด1มีมวล 3.2 คูณ10ยกกำลังลบ15กิโลกรัมสามารถลอยนิ่งอยู่ในอากาศภายในสนามไฟฟ้าซึ่งมีทิศพุ่งลงในแนวดิ่งขนาด2คูณ10ยกกำลัง4นิวตันต่อคูลอมบ์แสดงว่าหยดน้ำมันนี้และโจทย์ก็ให้ข้อมูลมาว่าให้อิเล็กตรอน1ตันมีประจุลบ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19คูลอมบ์อันนี้โจทย์ถามนะคะว่าหยดน้ำมันนี้เนี่ยจะเป็นแบบไหนเรามาดูช้อยกันค่ะช้อยที่1หยดน้ำมันนี้รับอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้น10ตัวช้อยที่2เสียอิเล็กตรอนไป10ตัวช้อยที่3รับอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้น20ตัวช้อยที่4เสียอิเล็กตรอนไป20ตัวค่ะเรามาดูกันเลยว่าจะทำยังไงก่อนอื่นเราลองจินตนาการเป็นภาพกันดูก่อนนะคะถ้าตรงนี้เป็นจุดน้ำมันหยดน้ำมันมีมวลด้วยก็ต้องมีแรง mg ค่ะแรง mg ก็ต้องมีทิศลงแล้วเขาบอกว่าหยดน้ำมันนี้เนี่ยสามารถลอยนิ่งอยู่ในอากาศในสนามไฟฟ้าซึ่งมีทิศพุ่งลงในแนวดิ่งเราจะมีสนามไฟฟ้าเป็นทิศนี้นะคะพุ่งลงในแนวดิ่งแล้วเขาบอกว่าหยดน้ำมันนี้ลอยนิ่งได้แสดงว่าอะไรคะแสดงว่าจะต้องเกิดแรงไฟฟ้า FE ในทิศขึ้นนั่นเองเพื่อหักล้างกับ MG ทำจึงจะทำให้หยดน้ำมันอยู่ในแนวดิ่งได้นะคะแล้วก็จะมีแรง FE ในทิศขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วจากตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่า FE เนี่ยมีทิศขึ้นแต่ E มีทิศลงเราจะเห็นว่าแรงกับสนามไฟฟ้าเนี่ยมีทิศตรงข้ามกันแสดงว่าหยดน้ำมันเนี่ยมีประจุชนิดลบอยู่ซึ่งเกิดจากอะไรคะถ้าหยดน้ำมันมีประจุชนิดลบก็ต้องเกิดจากการได้รับอิเล็กตรอนขึ้นนั่นเองก็คือต้องได้รับอิเล็กตรอนถูกไหมคะเพราะว่าอะไรคะอีกรอบนะคะ Fe เนี่ยมีทิศขึ้นส่วน E เนี่ยมีทิศลงซึ่งเป็นทิศตรงข้ามดังนั้นหยดน้ำมันเนี่ยต้องมีประจุชนิดลบหยดน้ำมันจึงจะต้องได้รับอิเล็กตรอนนั่นเองค่ะเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วเขาบอกว่าลอยนิ่งหยดน้ำมันลอยนิ่งหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าอยู่ในภาวะสมดุลนั่นเองเราก็จะได้สมการออกมาละจากสมดุลนะคะเราจะได้ว่าซิกมา F เท่ากับ0แล้วเราก็จะได้ว่า FE เท่ากับ MG แล้วทีนี้เรารู้ว่า FE เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่คะ FE เท่ากับ QE ตามที่เคยสอนไปนะคะแล้ว Q เราจะหายังไงล่ะ Q เขาให้มาว่าอิเล็กตรอน1ตรงนี้ขอแก้เป็น1ตัวนะคะเขาให้มาว่าอิเล็กตรอน1ตัวเนี่ยมีประจุลบ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ16คูลอมบ์แสดงว่าเราไม่รู้ว่าเราได้รับอิเล็กตรอนมากี่ตัวจะสมมุติว่าให้รับอิเล็กตรอนมา n ตัวนะคะถ้าเรารับอิเล็กตรอนมา n ตัวแสดงว่าประจุของเราจะมีค่าเท่าไหร่คะเขาบอกว่า1ตัวมีประจุลบ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19คูลอมถ้า n ตัวก็ต้องเป็น n คูณกับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19คูลอมนั่นเองเราได้ Q มาละเราก็ทำการไปแทนค่าในสมการนี้เลยค่ะเราก็จะได้ว่า nคูณกับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19คูลอมอีคือเท่าไหร่คะอีโจทย์ให้มาแล้ว
ว่ามีขนาดคือ2คูณ10ยกกำลัง4แล้วก็แทนค่าลงไปค่ะ m ล่ะ m เป็นเท่าไหร่โจทย์ก็ให้มาแล้วเหมือนกันค่ะว่ามวลของหยดน้ำมันคือ 3.2 คูณ10ยกกำลังลบ15นั่นเองแล้วก็คูณ10หลายคนอาจจะสงสัยว่ามวลตรงนี้เนี่ยทำไมคิดแค่มวลของหยดน้ำมันทำไมเราไม่คิดมวลของอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามาด้วยนั่นก็เป็นเพราะว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมีมวลที่น้อยมากประมาณ 9. กว่าคูณ10ยกกำลังลบ31เลยซึ่งน้อยกว่าตัวหยดน้ำมันหลายเท่าเราจึงไม่คิดนะคะทีนี้เราได้สมการนี้มาแล้วปุ๊บเราก็สามารถแก้สมการเพื่อหาค่า n ได้เราก็จะได้ว่า n เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่คะ10นั่นเองดังนั้นสรุปได้ว่าอะไรคะเราจะได้หยดน้ำมันนี้เนี่ยจะได้รับอิเล็กตรอนเท่าไหร่คะ10ตัวนั่นเองค่ะเรามันก็มาดูกันค่ะว่าตรงกับช้อยไหนซึ่งก็พบว่าตรงกับช้อยที่1นั่นเองค่ะเรามาทวนกันอีกครั้งนึงนะคะโจทย์บอกว่าหยดน้ำมันเนี่ยลอยนิ่งได้แต่มันมีแรง mg ลงแสดงว่าต้องมีแรง fe ในทิศขึ้นแน่นอนเพื่อที่จะหักล้างกับ mg ได้แล้วแต่โจทย์บอก e เนี่ยมีทางทิศลงแสดงว่าถ้า e เป็นทิศลง fe เป็นทิศขึ้นซึ่งเป็นทิศตรงข้ามดังนั้นหยดน้ำมันนี้ต้องได้รับอิเล็กตรอนแน่นอนเพื่อให้เป็นประจุลบใช่ไหมคะแล้วเราก็มาคิดตามหลักของสมดุลค่ะจากซิกมา f เท่ากับ0เราจะได้ fe เท่ากับ mg และ qe เนี่ยเท่ากับ mg ซึ่ง q จะหาจากไหน q ก็ต้องหาจากจำนวนของอิเล็กตรอนคูณกับประจุของอิเล็กตรอนต่อ1ตัวนะคะแล้วโจทย์ก็กำหนดมาให้ว่าอิเล็กตรอน1ตัวมีประจุลบ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19คูลอมถ้ามี n ตัวที่เรารับมาเนี่ย q ก็ต้องเป็น n คูณกับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นั่นเองเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วเราก็ทำการแทนค่า q เนี่ยลงไปในสมการนี้แล้วเราก็จะได้ว่า n เท่ากับเท่าไหร่ก็คือหาแก้สมการหาค่า n ได้เลยดังนั้นเราจะได้ว่าข้อนี้เนี่ยเราจะต้องรับอิเล็กตรอนมา10ตัวนั่นเองค่ะซึ่งตรงกับช้อยที่1ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอร่อยจังเลยอย่าลืมไปชิมกันนะ